เรามาคูดาวไปพร้อมกันบายบายแต่27เดี๋ยวนี่นับอะไรอย่างนี้2นาทีจะปีใหม่ครับบอกว่าขอนับ1นาทีสุดท้ายมันตื่นเต้นซาดรออันช้าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวการเร็วไปด้วยไม่1นาทีสุดท้ายไม่ต้องนับเดี๋ยวลิมดูให้ก็ได้พี่โอเคครับให้น้องลิมดูอย่านับ DM น่าจะนับให้หรือเปล่าผมว่า DM น่าจะนับให้หรือเปล่าเออเนาะงั้นเราไม่ต้องนับเดี๋ยวเรานับไปพร้อมกันดีกว่า59แล้วว่ะ59แล้ว59แล้วกูโกเกอร์ว่างั้นเราคูดาวพร้อมกันก่อนมั้ย59แล้วถ้ามีอะไรโทษ GM ป่ะกี่วิแล้วกี่วิแล้วขอคนดูวิหน่อย10 20 20กว่าประมาณอยู่ใน iPhone มันบอกไม่ค่อยถูกตอนนี้25แล้ว25 26เอ้ยมันต้องนับถอยหลังนี่วะเอาไหม30วิสุดท้าย29 28 27 25 25นับพร้อมกันเลย3ใน TS เนี่ยเอ้ยในสกายเนี่ย21 2 7 9 15แล้วเนี่ย15แล้ว16 10วิสุดท้าย10วิสุดท้าย9 8 7 6 5สี่สามสองหนึ่งสุดลาก่อนไหนอ่ะลาก่อนกาเสียนาฬิกา GM อ้าวขอบคุณนะครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ย GM มาลาก่อนเป๊ะลาก่อนอ่านจากอ่าน GM พวกเราจะค้างกันอยู่ในเกมวันนี้ไม่โดนเตะออกไม่กลับจะโดนดูเข้าไปในเกมไหมล่ะเจมบอกปื้มแบบปราบปื้มปิ่มบอกแถมให้อีกวันหนึ่งพี่ไม่ใช่ย้อนฮอลลีซอนพี่ไว้พบกันใหม่เพื่อนต่อไปนะเออใช่เดี๋ยวพอเกมไม่ได้พอเกมปิดแล้วติดใครติดอยู่ในเกมเนี่ยจะติดอยู่ในเกมวันนี้ก็จะติดอยู่ในเกมไอ้เหี้ยเจมไม่เกมบิทคอนเน็กต์เฮ้ยอย่าเพิ่งดิสเด็ดมันปีใหม่รวดเลยนะครับอีกปีนึงอีกวันนึงไม่ใช่เหรออีกวันนึงล่วงแน่ล่วงแน่ใจเย็นโหล่งแน่ล่วงแน่นะทำไมไม่ปิดกูน่าจะตอบ PM ได้นะ PM ไปเที่ยวไง PM ลืมเต็งนะเฮ้ยลืมถ่ายรูปเลยโหถ่ายไม่ได้อัดคลิปอยู่ขอถ่ายเดี๋ยวถ่ายเด้อก่อนสองหาภาคแรกแชร์ภาพกันมาด้วยเจอกันใหม่กูนับเกอร์สินะเจอกันใหม่ในโชว์โทรศัพท์มือถือมือถือเหรอนาทีแล้วเนี่ยคือไม่ยอมปิดถูกไหมเจมบอกลาไม่เสร็จหรือเปล่าต้องไม่บอกลาอยู่มันเทียมช้าไม่ใช่ว่าครบแล้วแต่ยังไม่ปิดนะแล้วให้เล่นต่ออยู่ที่เดิมทุกความทรงจำดีไม่จะไม่มีลืมโอ้ยมาว่ะวันนี้เจมมาว่ะไม่ได้เยอะอ่ะเดี๋ยวมาอะไรเอ้าคนอีกหน่อยคนมาคนตั้งแต่10นาทีก่อนนะว่ะน้ำลายไหลแล้วมั้งเจมไอ้น้ำตาไหลน้ำตาซูมหน่อยซูมกล้องหน่อยดูชื่อไว้ดูชื่อไว้ขอให้ติดทุกคนขอให้มีความสุขเต็มนะครับหล่อขอบคุณทุกคนมากจริงๆอ๋อชื่อเราหายไปแล้วหรอนึกว่าวันนี้จะมาเกอร์กันแค่2คนละบายบายชื่อเราพี่แอร์เมื่อวานมาเกอร์เมื่อวานพี่นึกว่าจะไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยโหลาก่อนจ้าทุกคนลาก่อนเนี่ยจะร้องไห้เลยขอทีนึงมีอาร์เกียวขาวนะครับเกมนี้คนเม้งไปแล้วไปเล่นขอบคุณทุกคนมากครับทุกคนมากเลยครับขอบคุณมากวันนี้